Good Night Mummy แม่ครับหลับซะเถอะฉายในปี2015นี่คือภาพยนตร์แนวระทึกขวัญจิตวิทยาสัญชาติเยอรมันที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ของแม่เลี้ยงเดี่ยวกับลูกชายฝาแฝด2คนซึ่งต่างฝ่ายต่างก็มีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดด้วยกันทั้งคู่และต่างก็ไม่สามารถไว้ใจซึ่งกันและกันได้นี่คือหนังที่ขึ้นชื่อเรื่องการหักมุมและเหวอมากที่สุดเรื่องหนึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเชิญติดตามรับชมรับฟังจากรีวิวนี้ได้เลยครับGood Night Mummy แม่ครับหลับซะเถอะว่าด้วยเรื่องราวของเด็กชายฝาแฝดอีเลียสและลูคัสที่ทั้งสองคนสังเกตอาการผิดปกติของแม่หลังจากที่แม่ทำสัญญกรรมความงามกลับมาการสัญญกรรมเสริมความงามนั้นยังไม่หายดีแม่ก็เลยจำเป็นต้องใช้ผ้าพันแผลปิดบังใบหน้าเอาไว้ทั้งหมดเด็กทั้งสองคนก็ต้องสืบว่าแท้จริงแล้วภายใต้หน้าตาที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นเป็นแม่ของพวกเขาหรือไม่พ่อแม่กลับมีพฤติกรรมที่ไม่ปกติมีกฎระเบียบข้อห้ามมากขึ้นเข่งครัดมากขึ้นอารมณ์รุนแรงมากแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนส่วนเด็กฝาแฝดก็มีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนเด็กทั่วไปอีเลียสจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างพูดจาสื่อสารกับคนอื่นทั่วไปได้แต่ลูคัสเป็นคนที่ไม่พูดกับใครนอกจากฝาแฝดของเขาเท่านั้นทั้งสองคนก็เริ่มไม่ไว้วางใจกับแม่ของพวกเขาจึงตัดสินใจทำอะไรบางอย่างที่โหดร้ายทารุณกับคนที่พวกเขาคิดว่าเป็นคนปลอมตัวมาเป็นแม่ซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นก็ต้องไปหาหนังเรื่องนี้มารับชมกันเอาเองนะครับGood Night Mummy แม่ครับหลับซะเถอะก็เต็มไปด้วยปัญหาความลึกลับชวนฉงนสงสัยแต่ละจุดล้วนแต่มีคำถามและต้องการการเฉลยแทบทั้งสิ้นนะครับตัวละครแต่ละคนนั้นไม่สามารถไว้วางใจได้เลยสักคนครับแม้จะเด็กแฝดเองก็ตามนะฮะแม้จะมีความลึกลับอยู่แต่ก็ไม่ได้มีอะไรยากเกินคาดเดาเลยนะครับและไม่ต้องเดาให้เสียเวลากับการดูด้วยนะฮะจุดหักเหของเรื่องนั้นถือว่าเชยมากๆโบราณมากๆนะฮะไม่คิดว่าใครนั้นจะใช้จุดนี้มาทำเป็นหนังอีกแล้วครับจุดนี้ทำให้ผมผิดหวังอย่างรุนแรงเลยนะครับหักคะแนนหนังไปได้เยอะเลยทีเดียวแต่ยังไงก็ตามนะฮะบางอย่างบางจุดที่หนังเฉลยก็สามารถทำออกมาค่อนข้างใช้ได้ครับสร้างความประหลาดใจได้ซ้ำและก็ไม่ได้เลวร้ายไปซะทั้งหมดนะครับหนังมีเส้นเรื่องค่อนข้างน้อยฮะไม่สอดคล้องกับระยะเวลาในการฉายถ้าหากว่าทำให้กระชับเหลือเพียงแค่1ชั่วโมงได้ผมก็คิดว่าหนังน่าจะมีความสนุกขึ้นมาได้บ้างนะครับข้อดีเพียงอย่างเดียวก็คือการสร้างอารมณ์ความอึดอัดโดยเฉพาะความอึดอัดที่เกิดจากการกระทำของตัวละครการสร้างบรรยากาศที่ทำให้เราลุ้นแล้วเลยไปถึงความสยองขวัญที่ทำออกมาแบบพอใช้ได้ครับแม้จะไม่โหดร้ายทารุณในด้านการใช้กำลังมากนักแต่มันก็ค่อนข้างโหดร้ายในแง่ที่ว่ามีการกระทำที่เกิดขึ้นระหว่างแม่กับลูกนะครับหากใครชอบดูหนังแนวความลึกลับแนวเฉลยแบบหักมุมผสมกับความโหดร้ายทารุณอยู่บ้างผนวกกับการที่คุณไม่สามารถหาหนังอะไรมาดูได้เลยในช่วงเวลานี้หนังเรื่องนี้ก็พอจะดูได้นะครับคุณอาจไม่จำเป็นจะต้องตั้งใจดูมันมากนักก็ได้อาจจะเปิดไว้ตอนที่คุณทำกิจวัตรประจำวันบางอย่างเช่นการพิมพ์งานทำกับข้าวกวาดบ้านถูบ้านก็ถือว่าสร้างความเพลิดเพลินและความบันเทิงได้พอสมควรเลยนะครับดังนั้นทางช่องซูเปอร์รีวิวชาแนลจึงขอให้คะแนนความชอบ Good Night Mummy แม่ครับหลับซะเถอะเอาไว้ที่ 5.5 เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปขอให้ช่วยกันกดไลค์คลิปกดติดตามช่องแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปรีวิวหนังครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ